สวัสดีครับพบกับแกะกล่องสินค้าจากอินเทอร์เน็ตบายบ้านนอกไบเกอร์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้เชื่อมกันนะครับอันนี้เป็นตู้เชื่อมที่ผมซื้อมานะครับสั่งจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็กะจะซื้อมาใช้งานซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่ผมก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เคยเชื่อมมาก่อนเลยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะได้ลองเชื่อมก็อันดับแรกคือเราเลือกซื้อนะครับตอนนี้ผมไม่มีความรู้เลยบอกตรงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ซื้อมาผมเห็นจากคนที่เขาเคยซื้อไปก่อนนะครับมาแล้วหลายๆคนนะครับก็เลยเข้าไปอ่านดูคอมเมนต์นะครับก็เห็นว่าตัวนี้นะครับซึ่งมันมีราคาที่ถูกมากนะครับพอรับได้ก็แล้วก็ตัวนี้นะครับเด่นๆมันมีประกันนะครับประกัน1ปี400แอมป์นะครับ MME ก็รวมค่าส่งแล้วก็อีก130บาทนะครับตู้เชื่อมตรงนี้นะครับเป็นตู้เชื่อมยี่ห้อ STR นะครับ STR นี่นะครับวิวดิ้งนะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ400แอมป์แล้วก็จะมีระบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ARC Arc Force หรือเปล่านะครับที่พูดง่ายๆคือมันเป็นระบบที่อธิบายง่ายคือมันเชื่อมง่ายขึ้นนะครับลวดจะไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่อยติดกับเหล็กชิ้นงานนะครับไม่รู้ผมอธิบายถูกไหมครับก็เห็นไปถามมาหลายๆคนที่ใช้นะครับเขาก็บอกว่าระบบ Arc Force เนี่ยมันจะทำให้เราเชื่อมง่ายทีนี้มันก็มีหลายตัวนะครับในราคานี้นะครับก็มีหลากหลายตัวเลยอยู่เห็นถูกสุดก็อยู่ประมาณ 1,200 นะครับ 1,200 ถึง 4,000 นู่นแหละครับก็เลยเลือกตัวนี้เพราะว่าเห็นคนเขาซื้อกันเยอะด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาลองแกะให้ดูเลยตัวนี้นะครับอธิบายนิดหนึ่งจะมีระบบสำรองไฟด้วยอันนี้ผมอ่านมาจากในเว็บที่ผมซื้อนะครับป้องกันไฟตกเชื่อมลวดเชื่อมได้ 2.6 ถึง 4 มิล นะครับเชื่อมสแตนเลสก็เหมือนกันเชื่อมสแตนเลสได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะเลยแล้วก็ลองเชื่อมให้ดูเลยนะครับว่าคนที่ไม่เคยเชื่อมอย่างผมเนี่ยเชื่อมไม่เป็นเลยนะครับจะลองเชื่อมดูแล้วก็พร้อมกับดูว่าข้างในนะเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเราแกะออกมามันจะเป็นเหมือนที่สั่งไหมของแถมอะไรมีอะไรบ้างอะไรนี้นะครับครับเปิดมาเราก็เห็นสายเชื่อมก่อนเลยนะครับสายเชื่อมสายดินน้ำหนักนะครับบอกเลยว่าเบาจริงๆนะครับดูนะครับให้ดูน้ำหนักก่อนนะครับเบามากๆเลยต่างจากตู้เชื่อมเมื่อ 5-10 ปีก่อนนะครับดูนะครับนี่ผมจะห้อยให้ดูเลยนานๆเลยนะครับนิ้วก้อยดีกว่านี่นะครับสบายครับเบาก็ตรงตามที่สั่งนะครับ STR Welding ก็เหมือนในที่ดูไว้เลยนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังก็เป็นระบบพัดลมระบายอากาศนะครับระบายความร้อนบอกว่าเบาจริงๆนะครับตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นตัวปรับแอมป์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับ Arc Force ผมก็ไปศึกษามาดูนะครับก็ให้ลองปรับแอมป์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับตัวนี้แล้วลองเชื่อมดูตัวนี้มันจะเร่งไฟให้เวลาลวดเชื่อมมันไม่ติดกับเหล็กนะครับโอเคนะครับเพิ่มเติมตรงไหนอีกมีอะไรอีกจะมีหน้ากากนะครับแถมมาให้เขาจะนี่นะครับเป็นตัวกระจก
นี่คืออะไรนี่ก็จะเป็นแปรงเคาะนะครับตัวนี้ก็ด้านนี้ก็เป็นลวดครับตัวนี้ก็เป็นเคาะนะครับแต่อันนี้คืออะไรนะครับผมไม่ทราบเดี๋ยวค่อยดูกันสำหรับสายที่ให้มานะครับถือว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมวัดได้ประมาณ2เมตรนะครับสำหรับสายเชื่อมนะครับนี่ประมาณ2เมตรส่วนการติดตั้งตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับก็แค่หมุนใส่แค่นั้นเองครับแล้วก็เสียบปลั๊กผมจะเปิดดูลืมไปนะครับจะมีสวิตช์ด้านหลังด้วยนี่ก่อนนี่พัดลมก็จะทำงานเลยนะครับเสียงพัดลมนี่ก็จะบอกตัวเลขนะครับจริงๆมันไฟมันนิ่งนะครับแต่ว่ามือถือเวลามันเจอจอ LED เนี่ยมันจะกระพริบกระพริบเองผมจะตั้งที่200ครึ่งนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ผมจะเปิดประมาณสัก 10% นะครับตัว Arc Force เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่เคยจริงๆนี่นะครับชิ้นงานที่เราจะทำการเชื่อมนะครับเดี๋ยวเชื่อม2อันนี้ติดกันส่วนลวดเชื่อมนะครับอันนี้ผมใช้เป็นก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับแต่นี่คือไปขอยืมข้างบ้านมาเป็นเบอร์อะไรเนี่ยยี่สิบหกนะเขียนว่ายี่สิบหกนะครับนี่น่าจะสองมิลครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องสักครู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสังเกตว่าเชื่อมดีมากเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับนี่ครับระดับไฟที่200นะครับเมื่อกี้อยู่ที่200นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดไฟดู180นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมนั้นเชื่อมไม่เป็นนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ยังไงช่างท่านใดที่เชื่อมเป็นหรือเพื่อนๆท่านใดที่เชื่อมเป็นก็คงจะเชื่อมสวยนะครับนี่เป็นเพียงการสาธิตครับไปอยู่ที่180นะครับอ
ชื่อมได้ลื่นมากเลยนะครับนะครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่โอเคแล้วนะครับสำหรับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องไปหัดเชื่อมให้เป็นซะก่อนนะครับครับดูครับเชื่อมไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่มันเชื่อมง่ายมากเลยนะครับเพราะลวดมันไม่ค่อยจะติดกับชิ้นงานนี่นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอลาไปกับเครื่องตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ STR Welding ตัวนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหัดเชื่อมต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ